จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการบริหารประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นกำลังเผชิญหน้าอย่างรุนแรงนะคะกับแรงกดดันอย่างหนักด้วยแต่กลับเป็นที่น่าแปลกใจค่ะว่าแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามานั้นกลับมาจากฝ่ายผู้ที่สนับสนุนอย่างหลักนะคะอย่างคนเสื้อแดงค่ะขบวนการเสื้อแดงเนี่ยควรจะชุมนุมใหญ่นะครับเรียกคนมาชุมนุมนะจากทุกจังหวัดแล้วให้รัฐบาลเนี่ยประกาศนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะพร้อมกับการมีการชุมนุมนะครับก็คือการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรัฐสภาพร้อมกันนะครับเพื่อประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายอมาตย์เนี่ยมันไม่กล้าทำรัฐประหารเพราะว่ามันก็ต้องดูสภาพสังคมด้วยถ้ามันคิดว่านะถ้ามันคิดว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยอมนะจำนนนะครับเพื่อที่จะอยู่นะมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะหักหลังคนเสื้อแดงจะสร้างความนะผิดหวังในขบวนการเสื้อแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเอานะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำเพื่อประชาชนที่รักประชาธิปไตยหรือจะไปยอมจำนนต่ออำมาตย์แล้วเราก็ต้องตั้งคำถามเหล่านี้เหมือนกันนะครับกับแกนนำเสื้อแดงซึ่งผมคิดว่าแกนนำเสื้อแดงที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแท้เนี่ยมีมากมายนะครับประเด็นก็คือว่าเราจะเลือกนะที่จะกดดันพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลใหม่นะหรือเราจะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนกำหนดกติกานะครับโดยที่ถูกกดดันจากฝ่ายอมาตย์ด้านเดียวนะครับผมเสนอว่าเราต้องออกมาเคลื่อนไหวเราต้องมีข้อเรียกร้องของเราเพื่อทำความสะอาดสังคมนะครับวีรชนไม่ควรจะตายเปล่าแล้วก็ไม่ควรจะถูกขังลืมครับเรื่องของเราทั้งหมดที่เราจะให้รัฐบาลทำที่เราจะผลักดันรัฐบาลนั้นพวกเราก็จะมาประชุมกันนะมาช่วยกันผลักดันเรื่องของเราก็ยังทำต่อนะครับเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปเดินตามรัฐบาลก็บอกแล้วว่าการเดินตามรัฐบาลคือการทำลายรัฐบาลครับแต่การที่เราผลักดันให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนนั่นคือการรักษารัฐบาลเอาไว้หน้าที่ของมวลชนวันนี้ต้องผลักดันให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนให้สำเร็จครับและนั่นแหละครับจะปกป้องทั้งคนเสื้อแดงได้ทั้งปกป้องทั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะความสำคัญของเรานั้นนะมันไม่ได้ตัวรัฐดนตรีหรอกครับอยู่ที่ตัวบทบาทพวกเสื้อแดงหรือพวกประชาธิปไตยทั้งหลายวันนี้ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีมันยังไม่สำคัญเท่านะครับมันมีความสำคัญนั่นแหละครับแต่มันยังไม่ใช่ความสำคัญสูงสุดความสำคัญสูงสุดวันนี้มันอยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตยจริงๆครับวันนี้เพื่อไทยเข้าไปบริหารประเทศนะครับท่ามกลางนะแผนอันอุบาทชาติชั่วของฝ่ายที่จ้องวางแผนล้มรัฐบาลให้เร็วที่สุดไม่ว่าเรื่องการยุบพรรคก็ดีหรือว่าเรื่องที่จะเอานะประชาชนมาชุมนุมไล่รัฐบาลกดดันรัฐบาลนะในหลายๆเรื่องก็ดีหรือว่าจะสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลนะครับปราบประชาชนให้ประชาชนต้องตายเพื่อจะทำให้รัฐบาลเป็นทรราชก็ดีนะครับความสำคัญทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลครับมันอยู่ที่คนเสื้อแดงวันนี้คงอดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงโฆษกของระบอบเผด็จการศักดินาอมาตยาธิปไตยที่พยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาให้โดดเด่นนั่นก็คือผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งล่าสุดนี้ได้เปิดแถลงข่าวแล้วก็วิเคราะห์เป็นฉากๆว่าขบวนการล้มล้างสถาบันและสร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมืองมีการทำงานอย่างไรบ้างและมีการเอ่ยชื่อของผมเองเอ่ยชื่อของคุณใจอึ้งภากรที่รุ่งเรืองเมื่อมีการระบุชื่ออย่างนี้เนี่ยเราก็ได้แต่ยินดีครับที่ยินดีนั้นก็เพราะว่าประการที่หนึ่งการที่พลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้เนี่ยนึกว่าตนเองใช้ยุทธวิธีที่ฉันฉลาดในการแยกพวกถ้าหากว่าต้อนคนเข้าคอก
ิธีการต่างๆเช่นเลือกตั้งบ้างรองดองมั่นสมานฉันท์บ้างคนที่เหลืออยู่ก็จะได้เป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็อาจจะกลายเป็นหมาหัวนั่งอีกได้กลายเป็นแกะตามของฝูงไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์ก็คิดอย่างนั้นหรือกุนซือก็คิดอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงบ้านเมืองปัจจุบันว่าการแบ่งแยกของความคิดของคนไทยนั้นมันลึกซึ้งและกว้างขวางเกินกว่าที่นึกเพราะการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราดีใจว่าเขาก็คงจะงมงงวิพากษ์วิจารณ์สังคมตามข้อมูลเดิมที่คิดมาเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยไม่ตระหนักเลยว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนข้อ2นั้นก็ต้องยินดีครับที่ใช้อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นโฆษกเอามาปกป้องเอามาพูดเพราะการประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเห็นหน้าก็ไม่มีรองดองสมณชันแล้วและยังยากอ้ายกับที่เหมือนเวลาข้อมือที่อยู่บนนาฬิกาแกเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งจะผ่านพ้นมาเมื่อวานนี้ในทัศนะของคนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้ดีว่าคนเหล่านี้เนี่ยยังถูกใช้งานข้อที่1ย้ายผู้บัญชาการทหารบกตั้งเตรียมสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือโผทหารชัดไหมฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการสลายกลุ่มคนเสื้อแดงที่ออกมาชุมนุมมีคนเสียชีวิต91ศพเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเรื่องเฮลิคอปเตอร์3ลำตกถ้าไม่มีเหตุผลที่จะย้ายผบ.ทบ.มากเพียงพอแล้วก็น่าจะพอหาเหตุผลอื่นได้ตั้งเตรียมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือโผทหารย้ายทุกคนที่พลเอกประยุทธ์วางไว้ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ชัดเจนนะฮะเคลียร์สองฮะตั้งผบ.ตร.พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์คือจริงแล้วผมไม่ได้มองว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมีคนนามสกุลชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องตั้งพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ไม่ใช่แต่ว่าตามคุณสมบัติและความอาวุโสเนี่ยมาจนถึงเวลานี้คนที่ต้องเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์และที่ไม่ได้เป็นก็เพราะนามสกุลของท่านคือถ้าท่านไม่ได้นามสกุลดามาพงศ์ถ้าท่านไม่ได้ถูกโยงไปเป็นญาติกับเครือชินวัตรเลยเนี่ยป่านนี้พลตำรวจเพรียวพันธ์นั้นเป็นผบ.ตร.ไปแล้วนะฮะเป็นไปแล้วนะฮะนั้นที่ไม่ได้เป็นเพราะนามสกุลเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะได้เป็นถึงแม้เหลือเวลาก่อนที่จะเกษียณอายุอีกเพียงแค่1หรือ2ปี3ย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชัดเจนมั้ยฮะ DSI คุณธาริศเพ็งดิษฐ์ตั้งแต่นี้ไปพอใครโดนคดี112ปั๊บโดนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพปั๊บหนีเลยหนีหมดนะฮะเพราะรู้ว่าคือถูกจับก็จะไม่ได้ประกันพอหนีหมดปั๊บศาลก็จะข้ออ้างนี่ไงถ้าขืนปล่อยให้ไม่ได้ประกันเดี๋ยวก็จะหนีเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดนะแต่ทั้งหมดเนี่ยโดยขั้นตอนมันก็คืออย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าศาลให้ความเป็นธรรมหรือให้ประกันตั้งแต่แรกนะการหนีก็จะไม่มากขนาดนี้นะวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่มีทางเขียนได้ถ้าคุณไม่เขียนถึงสถาบันกษัตริย์นะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะสถาบันกษัตริย์ถูกทำให้ลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองขนาดนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะพูดถึงวิกฤตการเมืองโดยไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่ได้ผมคิดว่านี้เป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่านะครับย้ำนะถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดในมาตรา112นะครับมีความผิดจริงนะครับสังคมนะครับก็มีส่วนหล่อหลอมให้คนเหล่านั้นนะครับคิดแบบนั้นนะครับดังนั้นสังคมโดยรวมก็ต้องรับผิดชอบนะครับกระบวนการเหล่านี้เขาจะไม่ลงโทษคนผิดนะครับแต่ว่าเขาจะมีกระบวนการในการที่จะให้สังคมเข้ามารับผิดชอบนะครับเหล่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของกรรมการในการบังคับใช้ของมาตรา112คือใครๆก็ฟ้องได้นะครับดูเป็นแฟร์ๆว่าใครๆก็บินได้ใครๆก็ฟ้องมาตรา112ได้นะครับคุณไม่พอใจว่าไอ้คนนี้นะครับเหมือนที่หน้าคุณนะครับคุณก็ไปฟ้องได้นะครับคือมันมีกรณีหนึ่งนะครับเพื่อนผมในกลุ่มนะฮะก็คือเขาไปในโรงหนังนะครับแล้วทีนี้เขาไม่ยืนนะครับในโรงหนังนะครับทีนี้ก็ถูกฝ่ายที่
ฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นคนที่จงรักภักดีนะครับเอาอุปกรณ์แล้วก็ด่าทอนะครับมีการฟ้างของสิ่งของนะครับใส่นะครับเพื่อนผมคนนั้นนะครับไม่ไปไหนนะครับออกจากโรงหนังนะครับแล้วก็รอฟ้องนะครับฟ้องก่อนเลยนะครับไม่ได้ฟ้องเลยฟ้องก่อนว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับส่วนฝ่ายที่คนที่เอาป๊อปคอร์นนะครับก็ฟ้องกลับว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับณปัจจุบันนี้นะครับคดีที่เขาฟ้องว่าทำร้ายร่างกายนะครับคือการด่าทอแล้วก็เอาของเฟี้ยงเนี่ยครับถูกยกฟ้องนะครับแต่คดีหมิ่นพระบรมราชาไม่หมิ่นพระบรมราชานุภาพเนี่ยไม่ถูกยกฟ้องนะครับยังดำเนินคดีต่อไปนะครับคุณลองคิดดูครับว่าเขาสามารถที่จะฆ่าคุณได้นะครับในถ้าเกิดเปรียบเทียบมาตรฐานนี้นะครับเขาสามารถที่จะยิงคุณได้นะครับโดยภายใต้กฎหมายเหล่านี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เราได้เรียงมานะคะทั้งข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงและนักวิชาการกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะก็ล้วนแต่อยู่นอกเหนือจาก7ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลทั้งสิ้นค่ะนั่นก็คือปล่อยนักโทษการเมืองเสื้อแดงทุกคนและยกเลิกคดีคนเสื้อแดงปล่อยนักโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และยกเลิกกฎหมายมาตรานี้นำนายอภิสิทธิ์นายสุเทพพลเอกอนุพงษ์และพลเอกประยุทธ์มาขึ้นศาลปลดนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปลดพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กลับมาใช้หรือร่างขึ้นใหม่ปฏิรูปกองทัพและระบบศาลแบบถอนรากถอนโคนและปลดผู้บัญชาการทหารบกอย่างที่ได้เรียนไปนะคะคุณผู้ชมคะว่าสภาพการณ ขณะนี้ดูจะกลับตลปัดไปหมดค่ะแต่ฝ่ายที่สมควรจะคัดค้านและทำการกดดันกลับให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนแต่ฝ่ายที่สมควรสนับสนุนและให้กำลังใจกลับเป็นฝ่ายที่สร้างแรงกดดันค่ะที่กำลังนำไปสู่การคัดค้านและต่อต้านในบ้านปลายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคงต้องชั่งใจนายกรัฐมนตรีหญิงแล้วนะคะว่าจะเลือกแนวทางไหนระหว่าง7ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลกับภารกิจเร่งด่วนของคนเสื้อแดงในเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับคนไทยทั้งประเทศแล้วว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะจ่อข่าวร้อนล้วง